ความสุจริตคนไม่มีความมั่นคงชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ผู้ที่มีความสุจริตและมีความมุ่งมั่นเท่านั้นจึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อพุทธศักราช2506นั้นได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆที่ดำเนินมายาวนานระหว่างไทยกับญี่ปุ่นดังความในพระราชดำรัสของสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตตอนหนึ่งว่าประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นในฐานะที่เป็นประเทศเอเชียด้วยกันนั้นมีหลายอย่างที่เหมือนกันทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมและศาสนาอีกทั้งสัมพันธภาพอันดีระหว่างทั้งสองได้ดำเนินมาด้วยความผาสุกตลอดระยะเวลา10วันที่ได้ประทับอยู่ในญี่ปุ่นทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการศาสนสถานสำคัญสำคัญทั้งที่เมืองนาราเกียวโตและนางโงย่าพุทธศาสนสถานสำคัญแห่งหนึ่งที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนคือวัดนิทไทจิเดิมชื่อวัดนิเซนจิที่เมืองนางโงย่าเพื่อทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุซึ่งประเทศอินเดียได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้ทรงแบ่งส่วนหนึ่งให้มาประดิษฐานที่ญี่ปุ่นเพื่อให้ชาวพุทธในญี่ปุ่นได้สักการะด้วยพุทธศาสนิกชนชาวญี่ปุ่นจึงได้สร้างวัดนิเซนจิซึ่งแปลว่าวัดญี่ปุ่นสยามขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุโดยเป็นวัดแห่งเดียวของญี่ปุ่นที่รวมพุทธนิกายต่างๆเข้าด้วยกันไม่สังกัดพุทธนิกายใดนิกายหนึ่งภายหลังวัดนิเซนจิได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดนิทไทจิหรือวัดญี่ปุ่นไทยและได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของสัมพันธไมตรีที่ทั้งสองมิตรประเทศมีต่อกันมายาวนานการเสด็จพระราชดำเนินเยือนวัดนิทไทจิในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกต้นไม้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงมิตรภาพระหว่างพุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศภายในพระวิหารวัดนิทไทจิเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อกว่า100ปีมาแล้วส่วนพระพุทธรูปพปร.องค์นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานมาในปี2527พร้อมทั้งทรงเขียนลายพระราชหัตถ์เพื่อให้จารึกลงบนป้ายว่าพระพุทธศักยมุนีวัดนิทไทจิมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชวงศ์ของไทยมาอย่างสม่ำเสมอเมื่อพุทธศักราช2530ในโอกาสเฉลิมฉลอง100ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยญี่ปุ่นวัดนิทไทจิจึงได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานไว้ณบริเวณหน้าพระวิหารความยึดมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนาของประชาชนทั้งสองประเทศได้สานต่อสายสัมพันธ์ระหว่างกันไว้อย่างเหนียวแน่นมาตลอดทุกรัชสมัยที่วัดโคโตคุอินเมืองคามากุระแห่งนี้เป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่แสดงถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนญี่ปุ่นของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์จากราชอาณาจักรไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินมาเมื่อพุทธศักราช2445และในอีก30ปีต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนที่วัดนี้เช่นกันโดยทั้งสองพระองค์ได้ทรงปลูกต้นสนไว้เป็นอนุสรณ์เป็นที่ประจักษ์ว่า
สายสัมพันธ์ที่งอกงามภายใต้ร่มพระศาสนาได้สะท้อนภาพความเข้าใจอันดีและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในระดับพระราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนมายาวนานนับศตวรรษตราบจนทุกวันนี สวัสดีค่ะช่วงนี้ชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2552ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงจันเพ็ญนาวีเสถียรวันนี้เวลา 17:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังเมรุหลวงหน้าพระพราอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงจันเพ็ญนาวีเสถียรซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากระบบการหายใจล้มเหลวจากน้ำท่วมปอดเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552สิริอายุได้89ปีในโอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินดามาตโดยเสด็จในการนี้ด้วยคุณหญิงจันเพ็ญนาวีเสถียรเกิดเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2463ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นบุตรีของท่านขุนชวนเลียงรือเกียรติกับนางนพทองมาศด้วยครอบครัวสมรสกับพลเอกจิตตินาวีเสถียรมีบุตรธิดา4คนคุณหญิงจันเพ็ญได้ปฏิบัติหน้าที่ภริยาที่ดีเยี่ยมเป็นผู้ที่มีกามความกตัญญูกตเวทิตาและเป็นบุคคลที่มีจิตใจเมตตาอารีอีกทั้งยังเป็นผู้ศรัทธายึดมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนอันดีงามของศาสนาและยังคอยหมั่นอบรมสั่งสอนบุตรหลานพร้อมทั้งคนใกล้ชิดให้ดำรงชีวิตอย่างถูกต้องตามคลองคลองธรรมอยู่เสมอตลอดจนเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนฝูงและญาติมิตรนอกจากนี้ยังอุทิศตนช่วยงานด้านการกุศลต่างๆมากมายเช่นเป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมงานกาชาดและเชิญคณะทูตานุทูตให้มาร่วมงานเป็นเกียรติในงานรวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งประธาน YMCA แห่งประเทศไทยและประธานมูลนิธิถนอมป้องกันโรคตาและปอดเป็นต้นคุณหญิงจันเพ็ญได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยและทุติยจุลจอมเกล้าเป็นเกียรติสูงสุดแก่ตนเองและวงตระกูลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานแนวทางและวิธีหลีกเลี่ยงการเป็นโรคมะเร็งแก่ชุมชนชาวไทยในสาธารณรัฐเกาหลีวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2552เวลา 15:10 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จลงณห้องแอตทินีการ์เด้นโรงแรมที่ประทับทรงฉายพระรูปร่วมกับนางสาวทัศนาวดีเมียนเจริญอุปทูตณกรุงโซลและนายธีรกุลนิยมอธิบดีกรมการกงสุลพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซลและคณะเจ้าหน้าที่
รวจสาธารณรัฐเกาหลีผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์เวรในโอกาสเสด็จเยือนสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่7ถึง14มิถุนายนพุทธศักราช2552จากนั้นเสด็จยังห้องเอเมอรัลด์พระราชทานพระวโรกาสให้นางสาวทัศนาวดีเมียนเจริญอุปทูตณกรุงโซลนำ